พบกับเส้นไหมดีจังอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาสอนถักหรือทำตุ๊กตาใดๆเกี่ยวกับไหมพรมเลยนะคะพอดีช่วงนี้กำลังอินกับตุ๊กตาบลายคัสตอมนะคะแต่ว่าตอนสั่งมาเนี่ยเขาก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นบลายรีเจคนะคะก็หน้าเดิมเขาจะเป็นแบบนี้ก็น่ารักอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราชอบปากชอบตุ๊กตามีปากเรียวๆไม่ชอบตุ๊กตาปากใหญ่ๆหน่อยอันเนี้ยได้ผ่านการคัดมาแล้วรอบนึงแต่ว่าอุปกรณ์เราไม่พร้อมใช้เท่าที่มีก็คือใช้แบบเนี้ยค่ะเรียกว่าสิวแกะสลักแบบเนี้ยก็จะใช้แบบนี้แล้วก็ใช้อะไรที่มันมีอยู่แล้วคลิปนี้ไม่ได้สอนคัดนะคะเพราะว่าทำไม่เป็นเหมือนกันอันนี้คือหน้าแรกเลยเพราะฉะนั้นแค่อยากเอามาทำเป็นเพื่อนๆกันว่าทำไม่เป็นก็ทำได้แหละทำไปเล่นเองใช้เองทำได้นะคะถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้แปลว่าน้องรอดคือมันก็มาจากการที่นั่งดูคลิปนี่แหละดูไปดูมาก็แบบหรือว่าเราทำได้วะลองดูก็ได้จากที่จะรอช่างก็คือช่างก็สอบถามไปก็คือค่อนข้างหลายคิวแล้วก็ค่อนข้างนานเนาะงานฝีมืออ่ะจะใช้เวลานานทีนี้ก็เลยลองตอนแรกจะแต่งหน้าเฉยๆเช็ดไปเช็ดมาอันไหนๆก็เช็ดแล้วนะเนี้ยเลยแล้วกันจะบอกว่าอุปกรณ์ที่มีเนี่ยหาซื้อแบบง่ายให้มันง่ายๆซื้อตามเท่าที่มีตามกำลังเท่าที่มีแล้วก็ลองทำไปก่อนนะคะอันนี้คือจะใช้ฟองน้ำนาโนเช็ดไม่ใช่สิเขาเรียกฟองน้ำเมลามีนนะเช็ดเครื่องสำอางเขาออกก่อนส่วนหนึ่งแต่รอบที่แล้วเนี่ยเราเช็ดแล้วมันไม่ออกเลยใช้กระดาษทรายเลยเนี่ยเขาไม่ออกแล้วก็รอบที่แล้วคือแบบอย่างที่บอกคืออุปกรณ์มันไม่ครบใช่ไหมปากก็เลยแบบมันไม่สม่ำเสมอมันขรุขระพอลงสีไปก็เลยไม่ติดใจร้อนไงรอไม่ไหวทีนี้พออุปกรณ์มาแล้วก็เลยอยากลองใช้ดูว่ามันจะดีกว่าตอนไม่พร้อมยังไงสิวเนี่ยเงี้ยจมูกแล้วอะแล้วมันดูไม่สวยเราก็เลยสั่งไอ้มันเป็นเครื่องสว่านเจียเล็บไม่เคยใช้หรอกค่ะไม่เคยทำเล็บThank you.
คอลีนเขาบอกว่าสำหรับมือใหม่อ่ะเนื้อเขาจะนุ่มๆใช้ง่ายสำหรับมือใหม่ก็เลยใช้อันนี้แล้วราคาก็เบากว่าด้วยเบากว่าอันอะไรนะไฟเบอร์คาสเทลใช่ไหมเพราะนั้นดีเลยแหละแต่นั้นราคาจะสูงกว่าก็บอกว่าคอลินเหมาะกับมือใหม่แล้วก็ข้างตัวเองว่าเราควรจะใช้อันนี้แหละเนาะไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดี